เร็วขับพ่อมรถช่องแปงซ่าคู่จะตนซ่าคู่เทครับผมเชิญรับชมวิธีการทำรถช่องกันเลยข้องกลัวนุ่มตายนะครับผมพ่อครุ่นนุ่มตายครับวันนี้พ่อมาทำรถช้องซ่าคู่เทเป็นรถช้องจะเป็นซ่าคู่ต้นซ่าคู่เทๆนะครับผมไม่เหมือนเพื่อนครับทำแป้งเหมือนแต่ว่าความนึบความอร่อยจะเป็นซ่าคู่มันมีความร่อยนะครับผมมาดูวิธีการทำครับครับผมอันนี้ก็เป็นแป้งซ่าคู่นะครับผมเม็ดซ่าคู่จะต้นซ่าคู่เดียวลงมากันเบิดนะครับผมแล้วก็มีน้ำตาลนะครับผมอันนี้เป็นน้ำตาลพราวกับกะทิเป็นหัวกะทินะครับผมแล้วก็มีแป้งเท้ายายม่อมนะครับผมแล้วก็มีน้ำปูนใสแล้วก็มีตัวพิมพ์ของรถช่องนะครับผมแล้วก็มีเกลือนิดนึงครับผมอันนี้ก็เป็นรถอันนี้ก็เป็นซ่าคูเทจังหวัดพัทลุงนะครับผมแล้วก็ลงมาเบิดก่อนนะครับมาดูวิธีการทำเลยครับผมตอนต่อไปเรานำแป้งซ่าคู่1ถ้วยตรงครับผมใส่ไปเลยเพื่อจะกรองเราจะเบิดให้เม็ดซ่าคู่ละเอียดนะครับผมเม็ดซ่าคู่เราก็ขยี้ด้วยมือเลยครับมันก็ละเอียดนะครับผมขยี้แล้วเดี๋ยวเรามาส้มกับแป้งเท้าใหญ่หมอมนะครับผมเบิดแบบนี้เลยครับผมมันจะมาร่วนเป็นเม็ดเป็นข้างหลังนะครับเราจะกรองประมาณ2-3ครั้งครับเรียกว่าความละเอียดของมันนะครับผมไอ้นี่เป็นรถช่องที่ไม่ธรรมดาน่าเป็นรถช่องที่ไม่เหมือนเพื่อนนะครับผมเพราะว่าผมใช้แป้งซ่าคู่ไม่ใช้แป้งย่างอื่นนะครับผมความนึกความอร่อยนะครับผมอะไรครับพอเราขยี้เป็นเม็ดนี้เนี่ยมันจะลงมาข้างหลังเป็นเม็ดนี้นะครับผมเป็นแป้งแล้วนะครับผมแป้งจะต้นซ่าคู่แท้นะครับผมต้นซ่าคู่แท้ก็คือคล้ายๆกับต้นปาล์มหรือว่าต้นมะพร้าวนะครับผมความอร่อยนะครับผมชุดยอดเลยพี่น้องเฮ้ออันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเม็ดนี้นะครับผมแป้งเราจะกรองอีกนะครับผมเราจะกรองอีกนะครับผมเราก็เอาเทลงไปก่อนนะครับผมเรากรองอีกลองให้เผื่อมันละเอียดด้วยครับผมให้มันละเอียดทีนี้เราขยี้แบบนี้นะครับผมออกเป็นหลวงเป็นหลวงเลยครับเพื่อนนะครับพี่น้องเราก็ขอแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับพอเรากรองนี่มันยังมีเป็นเศษอีกเล็กอยู่นะครับผมเราก็กรองอีกนะครับผมกรองอย่างน้อย3ครั้งครับผมเอาครับทีนี้เราก็กรองเป็นครั้งที่3นะครับผมให้แป้งละเอียดเนียนเลยพี่น้องเฮ้อนี่ก็เหลือมสวยแล้วแป้งนะครับผมทีนี้เรามาผสมกับแป้งเท้าใหญ่หมอมเลยครับแป้งเท้าใหญ่หมอมก็คิดว่าประมาณ1ถ้วยตวงเล็กนี่ครับผมไอ้นู้นมันตัวใหญ่นะครับแป้งเท้าใหญ่หมอมกะๆนะครับผมแบบนี้ก็ใส่ลงไปครับแล้วก็กรองนะครับผมเพื่อให้มันละเอียดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาใส่น้ำปูนใส่แล้วนำไปเคี่ยวแล้วมาทำเป็นเส้นข้องรถช่องครับผมรถช่องรถช่องไม่เหมือนใครนะครับผมเราก็ไปแป้งทาใหญ่หมอมนี่เราก็พยายามควนกันไปให้มันละเอียดเลยครับผมพี่น้องตอนต่อไปเราก็นำน้ำปูนใส่นะครับผมตัวไม่ก้อนช่องถ้วยตรวงแล้วเราก็คนเข้าไปครับผมให้มันเข้ากันแล้วเราเดียวนำไปกวนนะครับผมพยายามกวนไปให้มันเข้ากันนะครับผมถ้ามันเร็วมาเราก็เติมน้ำเข้าไปนะครับผมอันนี้ผมเคี่ยวให้มันข้าวก่อนนะเห็นไหมครับแป้งซ่าคู่เทนะครับผมไอ้จ้าอรังกาพี่น้องเฮ้อมันอยากแค้นนะครับผมเราก็ใส่น้ำไปอีกหนึ่งถ้วยตรงเร็วเราก็คนเข้าไปพี่น้องเฮ้อเอาละครับผมตอนนี้ก็เป็นน้ำเร็วๆกันทีนี้เรานำไปกวนครับผมตั้งกระทะไฟให้ร้อนแล้วนำไปกวนพี่น้องครับผมเราก็ตั้งกระทะแล้วทีนี้เราเทลงไปเลยนะครับผมเราก็กวนมันนะครับผมพอกวนเสร็จทีนี้เราก็มาใช้เป็นตัวพิมพ์ของรถช่องเราก็บีบเบ็ดๆนี่นะครับผมกวนนี่ความมันเหลิมเดือดพุ่งเผาเราก็อ่อนไฟให้เป็นไฟอ่อนแล้วเราก็เคี่ยวไปเคี่ยวอย่ายึดนะครับผมเคี่ยวไปแบบนี้หันไปทางเดียวกันแบบนี้เลยนะครับผมใช้เวลานิดนึงแต่ว่าความอร่อยสุดยอดอย่าบอกใครพี่น้องเฮ้อวันก็เริ่ม
แบบนี้แล้วนะครับผมเราก็จะทำกันไปจัดการเป็นชายตัวพิมพ์นะครับหรือว่ามันได้เพิ่นในเพิ่นนะครับผมนี่ก็คิดว่าโอเคเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลงแรกครับเราก็ใส่ในตัวพิมพ์เลยนะครับผมใส่ตัวพิมพ์ครับเราก็ทำการทำเป็นเฟรนว่ามันทีผ่านไม่ผ่านครับพี่น้องทีนี้เราก็เตรียมน้ำเย็นนะครับเราก็ใส่ไปเดี๋ยวทีนี้เราก็บีบลงนะครับผมบีบลงแบบนี้แล้วก็ยืดลงไปนิดนึงให้มันลงลงไปเป็นเส้นแล้วว้าวว้าวว้าวสวย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 พี่น้องเอองามพี่น้องเออแรงตะนอนเราก็บีบยืดลงไปนะครับผมเล่นลงไปแล้วให้มันยอดลงไปเรื่อยๆนะครับผมยอดลงไปเรื่อยๆมันต้องบีบยาวนะครับบีบยาวเราไม่ต้องการเส้นให้มันยาวเราต้องการให้มันเส้นมันพอสมควรนะครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมรถช่องซ่าครูเทนะครับผมเป็นแบบนี้นะไม่ค่อยสวยงามเท่าไรนะครับผมเพราะว่ามือสมัครเล่นกำลังหัดบีบผมบีบไม่ค่อยเป็นเพราะว่าเพิ่งทำครั้งแรกในชีวิตแต่ว่าออกมาแบบนี้ถือว่าประสบความสำเร็จดีนะครับผมทำไม่เหมือนเผื่อนก็ทำโดยแปลงซ่าคู่นะครับผมนั่นเลยพี่น้องเออเลยอย่าลองก็ทีนี้เรามาทำน้ำกะทิครับทีนี้เราก็กรองเลยผมกรองเลยนะครับผมเป็นจ้าใช้ได้ครับผมสวยงามพี่น้องเออทีนี้เรามาทำน้ำกะทิครับผมทำง่ายๆนะครับผมใครๆก็ทำได้คิดหวานนะครับผมเราก็ทำง่ายๆแล้วก็ใส่กะทิแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะครับผมใส่กับใบเขียวให้มันละลายนะครับผมแล้วก็เกลือสักนิดง่ายๆนะครับผมผมมาสอนเน้นวิธีทำเส้นรถชงมากกว่านะครับผมทีนี้เราก็เคี่ยวไปเสร็จทีนี้เรามาใส่ถ้วยกินในเร็วร้อยไม่ร้อยพี่น้องเฮ้นี่ก็เสร็จแล้วน้ำกะทินะครับผมทีนี้เราน่ะรอน้ำกะทิให้มันเย็นนะครับผมทีนี้เรามาใส่ถ้วยชิมกับพี่น้องเฮ้นี่ก็เรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องเออไอ้จ้าดูครับหอมคงแป้งซาคูจะเม็ดซาคูนะเป็นแป้งซาคูเทจ้าจังหวัดพัทลุงนะครับผมผักตายบ้านเราพี่น้องเฮ้นะแป้งซาเม็ดซาคูมาสามารถทำได้อะไรหลายอย่างเช่นก็เป็นกะทิซาคูเป็นเม็ดๆเอาไปกวนกันนะแล้วก็มาใส่กะทิไอ้นี่ก็ผมทำเป็นรสชงไม่เหมือนเพื่อนจะทำเปรอะเพื่อนเพราะว่าเป็นคนที่ชอบห้าอะไรแบบเปรอะเข้ามาในชีวิตมันได้มีความรู้ได้เราได้ฝึกฝนมันได้มีสูตรของเราเอาไว้แล้วก็เพื่อเผยให้กับคนที่อยากจะทำเห็นมาเออน่าทำก็เราไปทำกินลองไปค่ายก็มันก็มีประโยชน์สำหรับผู้ชมแล้วก็ความสุขของผู้รับคือผู้ให้มีความสุขนะครับผมไอ้ยาพี่น้องเลยนั้นชิมเลยครับอร่อยมะมันมีความนึบของแป้งซาคูสุดยอดเลยความนึบความร่อยสุดยอดไปหน่อยหอมคงเป็นซาคูจะต้องทำอุเทอีกอย่างน้ำลายอย่างเด็ดเลยของหวานไม่เหมือนเพื่อนความนึบความร่อยมันร่อยครับมันร่อยกว่าใบเตยนะครับผมร่อยกว่าอร่อยกว่าใบเตยนะครับผมเพราะว่ามีความนึบของซาคูเทหอมของกินซาคูเทชุดยอดเลย
โอเคนะครับผมนี่ก็ยังอีกนะครับผมอีกเรากินให้ได้ก่อนเป็นเม็ดกล้วยครับเป็นเต้นกล้วยอยู่ครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับครัวนุ่มตายปฏิเสธเด่นเป็นชาวเด็กพังงานะครับผมน่าเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากมากเลยแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTubeครัวนุ่มตายประเทศสวีเดนช่อง YouTube นะครับแล้วก็ Facebook นุ่มสวีเดนเด็กพังงาแล้วก็เพจครัวนุ่มตายประเทศสวีเดนวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมซาคุมาทำซาคุจะมาทำรถช่องจะเป็นซาคุเทนะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับผม